นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่กล้าที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีส.ส.เสียบบัตรแทนกันเพราะการเป็นข้าราชการจึงมีความลำบากใจเมื่อต้องการตรวจสอบส.ส.ดังนั้นจึงได้ประสานไปยังคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้แทนซึ่งเชื่อว่าจะสามารถหาข้อเท็จจริงได้และหากพบว่าใครทำผิดก็ต้องยื่นเรื่องให้ปปช.เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยจะมีการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่เฉพาะผู้ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ส่งคำชี้แจงเท่านั้น